ีมมุมขาวล่ะครับทีมเชียร์ไทยโยกอยู่แล้วครับวันนี้มุมขาวซึ่งผมเองก็เป็นอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ได้ฝึกซ้อมได้พูดคุยกับไทยโยกนะครับวันนี้บอกแล้วครับว่าทุกอย่างเป็นการชกที่เอาจริงเอาจังเพราะว่าการชกมวยครั้งนี้เป็นการวัดแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์เป็นไทยไฟท์คาดเชือกซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่มากๆในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมปีแรกแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไทยกับไทยมาชกชิงชนะเลิศกันมูลค่าของรางวัล นะครับคนชนะ6ล้านบาทครับ6ล้านบาทเป็นคอนโดจากไอเดียโอคอนโดนะครับมูลค่า4ล้านบาทรถกระบะของอีซูซุนะครับ 1,000 แล้วก็เงินสดอีก1ล้านบาทครับโอ้โหรวมมูลค่า6ล้านบาทเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจริงๆแล้วฮะคู่นี้สนิทกันมากฮะแต่เริ่มจะทะเลาะกันตั้งแต่หมื่นแรกแล้วครับเอาละครับนี่ทางด้านของสายโยกพุ่มพันม่วงนะครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับเจ้าของศึกพุ่มพันม่วงที่สนามมวยเวทีลุมินีขึ้นมาถอดมงคลให้ก็ถือว่าเป็นนายตำรวจรักมวยอีกคนหนึ่งครับซึ่งวันนี้นะครับไทยไฟค่าเชือกนี่จะต่างจากไก่นวมครับมาดูครับว่าคู่นี้ค่าเชือกแล้วจะเป็นอย่างไรครับท่านชมครับวันนี้ดูเนื้อตัวของสายโยกดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งนายในร่างของสายโยกเนี่ยสายโยกนี่ความเสียบเสียบทุกร่างนะฮะแต่อาวุธหนักศอกนี่ไว้ใจได้โอ้ยนี่ฮะนี่ครับเพื่อนกันนะฮะเพื่อนกันนะครับขอย้ำนะฮะนี่เป็นเพื่อนรักกันนะครับย้ำเลยครับอย่าใส่กันขนาดนี้ครับเพราะว่าศักดิ์ศรีเป็นขับแชมป์นะฮะแชมป์ไทยไฟค่าเชือกเพื่อพระราชทานรางวัลอีก6ล้านบาทโอ้โหแข่งฝีจังหวะฝีมือแข่งยาเนี่ยก็อยู่ที่สุสาครมุมดำนะฮะความตักดวงความตักดวงอยู่ที่สายโยกนะครับคู่นี้ตะเวนดงดาวทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นที่จับตามองครับทั่วโลกจับตามองคู่นี้ครับเดินเข้าหานะครับด้านของสายโยกอ้าวแข้งขวาหลุดครับยังมีความเหลียวหลังให้อยู่ครับทำลายจังหวะของสายโยกได้ครับสุสาครก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเชือกนี่คือต้องระวังเรื่องหมัดที่พิเศษครับแต่ว่าไทยไฟของเราชกกัน3ยกถ้าชกไม่สะใจไม่ดูเดือดนี่กับกันจับแยกใหม่ชกใหม่เลยครับขู่ก็ดีครับนี่ประมาณไม่ได้ต่อยนี่วืดไปอุ้ยวันนี้ไซโยกเนี่ยตัวมาดีดีกว่าทุกครั้งโอ้ยมาไซโยกบ่อยยันแล้ววันนี้มา6ล้านบาทตายเป็นตายแน่นอนแล้วครับอย่างที่บนสมรักบอกแล้วครับโอ้โหตั้งแต่หมื่นแรกแล้วครับกับปั้นซ้ายครับไซโยกคุณนักกอล์ฟแข้งขวาครับไซโยกโต้ขึ้นไปข้างซ้ายครับศึกสายเลือดวันนี้มาดูครับว่าซ้ายหรือขวาชื่อชั้นมวยจริงๆแล้วถ้าว่ากันชื่อชั้นมวยนี่ไซโยกจะอยู่ในเกรดดีกว่าด้วยนะครับก็สมัยครบก่อนนะครับแล้วก็ถือว่าชื่อในระดับอยู่ในระดับมากกว่าเคยต่อยผ่านเป็นแชมป์ลาบเดินลุมพินีมาด้วยครับส่วนสุสาครนี่มาที่หลังนะครับมาที่หลังแต่ว่าโหเฮงดังกว่าในเมืองนอกนะวันนี้ทางด้านของท่านเลขาผู้การสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับท่านเอกวสันต์พึ่งสำเภาก็มาเชียร์ด้วยนะครับแข้งซ้ายไซโยกสุสาครแข้งขวาแข้งขวาอีกครั้งนึงครับเอาหูขวาครับเอาละครับมีดีคนละอย่างครับอย่างที่คุณสมรักบอกครับคู่นี้นะครับใครออกแข้งก่อนรู้สึกว่าจะเข้าเป้ากว่านะครับต้องออกแข้งให้เร็วและแม่นยำนะครับก็ผมบอกแล้วไม่ใช่กินไซโยกง่ายนะฮะเพราะไซโยกก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไขมันเยอะครับแบบนี้เนื้อตัวแห้งแสดงบ่งบอกถึงการฝึกซ้อมมาดีนะมาสู้เต็มสูบแน่ครับมีศักดิ์ศรียอมรับไม่ได้นะฮะนอกจากเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วนะครับเงินรางวัลแล้วก็ที่สำคัญเหลืออื่นใดเลยนะครับถ้วยพระราชทานครับตีซ้ายครับไซโยตีขวาไว้ครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไว้ก่อนนะครับซ้ายกับขวานี่หันหน้าเข้าหากันนี่อาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับหมดยกครับมาเราใจตื่นเต้นคืออีสุเซลของเราครับวันนี้มานั่งติดขอบสนามเลยครับคุณปู่นะครับปานดาเจขวาสินครับความร้อนใจเริ่มอีกต้นที่2ครับยกแรกนี่ยังโอ้โหเบียดกันออกอุตเตอร์เม็ดนี่โอ้โหกองเชียร์แดงฝ่านี่ตื่นเต้นเร้าใจมากครับสายโยกก็ต้องเดินเตะเอาไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตัวลูกบอลเสียเปรียบขยันออกอุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยไทยโยกนี่รู้สึกว่ายก2ขยันขึ้นโดยเฉพาะกองเชียร์มากันเยอะเลยครับมาจากเมืองสองแควนะครับครับก็เรียกว่าเล่นเน้นของหนักนะครับไทยโยกส่วนความคล่องนี่แหมสุสาครเหลื่อมกว่านิดๆครับแล้วความขยันความตักนี่ก็
สายโยกไม่เป็นรองนะครับตอนนี้ฮะอะไรหลุดเอ้ยนี่นะหลุดแล้วครับเอาละครับมีปัญหาที่ข้าพัดมือนะครับก็จะมีนวมบางๆนะครับแค่คุณอ่อนครับเลขาคุณปนัดดาเจนวาสินจากบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดแล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้ก็มาชมมาเชียร์ไทยไฟท์กันแน่นทีเดียวครับยกกว่าที่ผ่านมาถือว่าสมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะครับบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักกันจริงๆครับคู่นี้ครับไม่เคยชกกันในประวัติไม่เคยชกกันมาแต่ว่าวันนี้ด้วยสถานการณ์บังคับเข้าเล่นเกมทั้งคู่เกมคาดเชือกทั้งคู่แล้วก็เข้าชิงกันนะครับ6ล้านบาทแล้วก็แชมป์ไทยไฟด้วยครับถ้วยพระราชทานเป็นศักดิ์ศรีศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมผ่านสายตาไปทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับที่นำเทปบันทึกภาพให้ได้ชมกันทุกวันเสาร์แล้วครับเอาละครับติดตามกันต่อครับโอ้ยตรงนี้มาสายโยทำนี่โอ้ยแข้งต่อแข้งเลยฮะวันนี้แข้งต่อแข้งกองเชียร์ทีมงานเนี่ยทีมงานก็ยังมี2ฝ่ายเลยครับอันนี้ลุกอันตรายฮะโอ้โดนยกทิ้งไปเลยครับไซโยเดินเข้าหาครับเอาละครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับเอาเพื่อนวางให้ข้างเวทีไว้ก่อนครับเดินเข้าหาครับโดนแข้งขวาของสุดสาครจับได้ครับไซโยคืนด้วยแข้งซ้ายครับเก็บอาวุธได้ทันนะครับสุดสาครสายยกทิ้งไปเลยครับโอ้ยังเก่านะฮะลูกเก่าได้ลูกล่างล็อกเอวทิ้งเลยครับโอ้ยังประมาทไซโยกไม่ได้ครับวันนี้ตั้งใจมาเต็มที่ครับอาวุธแต่ละดอกแน่นแน่นเริ่มนะฮะเริ่มนะฮะเริ่มออกเหลี่ยมกินทรงเริ่มจะกินทรงเริ่มจะกินทรงนะฮะไซโยกนะฮะภาพด้วยความสดความหนุ่มความแน่นนะฮะไซโยกต้องพยายามบี้ให้ติดครับไซโยกบี้ให้ติดวันนี้ต้องประชิดตัวครับประชิดตัวหลายศอกนะฮะก็คงรู้เกมกันมาดีนะนี่ฮะก็รู้ว่าใครมีทีเด็ดตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็สุดสาครก็รู้ทันด้วยนะครับตอนนี้ศอกของไซโยกยังไม่ทำงานนะคุณสมจิตนะต้นยกและปลายยกนี่จะเห็นความแตกต่างนะครับต้นยกนี่ไซโยกนี่จะรับแล้วตอนปลายยกนี่โอ้โหเอาจะชัดเจนครับก็ต่างอยู่ที่การวางแผนการชกมาว่าใครจะวางแผนกันดีกว่านะครับไซโยกต้องเข้าประชิดตัวเพราะว่ามีศอกเป็นอาวุธนะครับส่วนสุดสาครต้องประคองตัวอยู่ห่างๆเตะแล้วขอยประคองตัวไปฮะไซโยกแหมกองเชียร์ไซโยกบอกว่าศอกมาแล้วครับศอกมาแล้วนะต้องมาให้เร็วด้วยนะครับศอกมาแล้วมาจริงหรือเปล่าจะมาถึงหรือเปล่าฮะศอกขวาขวาศอกจะมาถึงต้องฝ่าดงแข้งมาก่อนนะครับเนี่ยครับพยาบอกแข้งขวายาวๆครับสุดสาครสองแข้งไปแล้วครับไซโยกโต้มาหนึ่งครับสุดสาครมาอีกเป็น3รับเยอะไม่ดีครับไซโยกครับบนยกที่2ครับพักกันก่อนครับสักครู่กลับมาเชียร์ยอดแสนไกลนะครับแต่ว่าพอไซโยกเจอกับสุดสาครนี้ไม่รู้แบ่งใจเชียร์ใครเอาไว้คนละครึ่งกันแล้วกันนะครับมาดูยก3ว่าศอกจะมาถึงหรือยังนะครับตอนนี้กองเชียร์ไซโยกลุ้นศอกอยู่นะครับว่าศอกมาถึงไหมนะครับเพราะว่าปลายยก2นี่โดนแค่หนักๆเข้าไปฮะเนี่ยฮะสุดสาครไม่ประทะเลยอ้าวมา2มาแล้ว2มาแล้วนับประจานเลยครับมา2มาแล้ว2มาแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับห้องไทยโยกครับกองเชียร์นี่เฮแล้วนะครับเฮมาแล้วฮะเมื่อกี้สองติดไฟแดงอยู่เมื่อกี้สองมาถึงแล้วพี่เลี้ยงสั่งเดินด้านขวาอ้าวจับได้ฟันสองซ้ายครับไทยโยกแล้วก็สุดท้ายคนพยายามจะทุบทิ้งครับไม่ล้มครับฮุกขวาลำตัวเอาละครับสับสองซ้ายครับนัดใดในตีเข่าซ้ายอาศัยลูกขยันครับโอ้โหทีมงานผู้พันพวกเฮกันลั่นเลยทีเดียวเลยครับไปไงเอาโดนเลยฮะโดนเลยโอ้โหสับกันพันละวันเลยฮะโอ้โหแลกกันมันเหลือเกินครับรัดได้ครับไซโยกรัดเอวตีเข่าซ้ายสุดสาครเนี่ยต่อยทรงนี้ไม่ได้นะฮะลืมบอกแข้งไปเลยนะครับโดนสองไปลืมบอกแข้งเลยครับของหนักแล้วครับอย่างที่เรียนไปครับแข้งซ้ายครับโอ้สุดสาครไม่โต้ไม่ได้นะครับโต้ไม่ได้นี่ต้องทำครับต้องทำครับโอ้โหโอ้โดนแข้งซ้ายดอกนี้ครับคุณสมรัก
วางขยันมาแล้วครับไซโยกมาแล้วครับสุทธพรก็พยายามออกอาวุธดักไว้เรื่อยโอ้ก้มมาโดนอัปปะคัตขวาพอดีครับแล้วก็ตีเป็นสองเข่าโอ้ไหวไม่ไหวครับเดินเข้าหาครับไซโยกเดินเข้าหาครับผมว่าผมเดาเหตุการณ์ว่าจะชิงกันยก4หรือเปล่าลุ้นระทึกครับตอนนี้ลุ้นระทึกนะครับลุ้นมั่นใจเดาเหตุการณ์ไว้อ้าวยก1เสมอยก2นี่ของสุทธพรยก3นี่ของไซโยกอันนี้4หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ได้ครับต้องลองดูครับรอเดาใจกรรมการนะจะคิดเหมือนเราหรือเปล่านะครับนี่เราเท่าที่ดูจากสายตานะครับอ้าวโดนแข้งซ้ายของไซโยกอีกแล้วนะครับแหมไปโดนกระจับครับขอโทษครับแหมตรงนั้นสำคัญด้วยเอาละครับต่างคนต่างไม่เข้านะครับถ้าเกิดมีเสมอกันนะครับก็ตามกติกาไทยไฟคาดเที่ยงนะครับว่าต้องลุ้นกันยก4ยุดยก4เลยซัดเดนเดชครับยกที่4ครับครับครับเข้าใจผมเตาใจกรรมการนะฮะครับผมว่าหมด3ยกในเสมอต้องลุ้นกันยก4โอ้โหถึงดีกาถึงดีกาครับก็อยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะวันนี้เอาละต่างคนต่างไปตั้งมั่นใจนะครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับครับไทยไฟคาดเชือกนี้สุทธาครในรอบแรกเองก็เคยลุ้นถึงยก4มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับกว่าจะผ่านรอบ2มาได้ครับหมดยกสุดท้ายครับทูลกระหม่อมครับนี่แหละครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับทีมงานไทยไฟไทยทีวีสีช่อง3แล้วก็แฟนหมัดมวยทั่วประเทศเหลือเกินนะครับครับพระองค์ท่านสีหน้าบาดเสียวเลยนะฮะผมบอกแล้วไซโยกแบบนี้มาดีดูเนื้อตัวเนื้อตัวที่ผ่านมาเนี่ยนี่ไซโยกโชคแต่ละครั้งเนี่ยใช้ไม่ได้เลยวางนิ่งแน่นครับผมต้องดูคะแนนครับกรรมการ3ท่านนี้มีสมเกียรติพึ่งแดงนะครับธนาชัยจำนงแล้วก็ดนัยคงสีแก้วนะครับที่ให้คะแนนครับเพราะว่ากรรมการภูกิจรามประยุนบนเวทีนี่มีสิทธิ์แค่ชูมือเท่านั้นเองครับชูมือกับสับให้ชกครับเนี่ยครับดูภาพช้าครับไซโยกมาเร่งเอายก3นะครับแล้วก็ทำได้ดีครับโอ้สุดสาครโดนสอกเข้าไป2 3 2นี่ก็มีหยุดเล็กน้อยครับเนี่ยครับฮุกขวาแล้วก็จังหวะนี้ครับสอกซ้ายคล่อมไปครับรอลุ้นว่าจะเสมอหรือเปล่าหรือว่าจะลุ้นอีกยกหรือเปล่าระทึกใจครับคุณแมทธิวครับว่าไง yes. และผู้ที่ได้รับแชมป์มวยไทยไทยไฟคาดเชือกปี2013คือเสมอครับเสมอไงเห็นว่าตามกฎกติกาของรุ่นกระหม่อมหญิงนี่ปรบมือเป็นกำลังใจให้เลยนะครับนี่นะครับดูอีกหนึ่งยกครับเห็นไหมฮะคุณป๋องอย่างที่วิเคราะห์กันไว้ครับแม่พัฒน์มณีสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับโอ้ท่านพ่วงกับโอ้ขึ้นมาเทนใหญ่เลยครับบอกว่าขออีกยกเดียวขออีกยกเดียวพระองค์ท่านโอ้โหครับพระองค์ท่านแบบสงสารทั้งมวยเลยนะฮะไม่พระองค์ท่านก็ลุ้นระทึกเหมือนกันครับเราก็ลุ้นระทึกเหมือนกันครับสมศักดิ์ศรีฮะยิ่งใหญ่มากวันนี้ก็จะไปไหนครับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับจะไปที่พิษณุโลกหรือจะไปที่บางละมุงชลบุรีครับครับมาดูยกสุดท้ายยกที่4ซันเดย์ครับตัดสินครับแชมป์ไทยไฟคาเชือกจะอยู่ที่ใครครับอย่างที่ผมบอกนะครับยกที่1นี่เสมอยกที่2นี่ของสุสากรยกที่3ของสายโยกยกที่4ของใครของใครล่ะของใครล่ะยกที่4ไม่มียก5นะครับยกนี้ใครได้เอาไปเลย6ล้านบาทครับผมถ้าเป็นผมนะฮะถ้าเสมอกันครับยกหน้าขอแบ่งคนละครึ่งดีกว่าถ้าเป็นผมนะทำไมฮะถ้าเป็นผมในสถานการณ์อย่างนี้นะครับครับผมสกิดตั้งแต่ก่อนขึ้นเลยคนละครึ่งแต่ก็อย่างว่าแหละครับหมื่นเดียวยังทะเลาะกันเลยนะครับแม่พยายามกระตุ้นกันทั้งสองฝ่ายแหละครับทั้งทางด้านของสุทธาครสองปิ่นมีแล้วก็ไซโยกพุ่มพันพ่วงครับคอนโดไอเดียลคอนโดนะครับที่สุขุมวิทมูลค่า4ล้านบาทครับรถกระบะของอินทตู 1,000 นะครับแล้วก็เงินสดอีก1ล้านบาทครับจะเป็นของใครครับตัดสินยกนี้ยกสุดท้ายครับรุ้นระทึกครับพี่น้องครับโอ้ยฮะแล้วครับไซโยกเดินครับไซโยกเดินไซโยกต้องเดินเบียดเหมือนยกที่3ครับส่วนสุทธาครเนี่ยต้องขยันออกแข้งต้านเอาไว้นะฮะไอ้เนี่ยต้องขยันออกครับแข้งขวาครับพยายามโต้นะวันนี้นะครับไซโยกก็ถือว่ายกที่3เร่งมากเลยนะครับ
แล้วเล่นแล้วเอาโดนโอ้ยลูกนี้เสียหายครับเสียหายครับโดนเตะเยี่ยมนี้นะครับโอ้ยโดนแข้งขวาของสุทธาพรครับไซโยกต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับต้องเดินเร็วกว่านี้ครับต้องเดินเหมือนยกที่ผ่านมาครับยกนี้เดินช้าไปหน่อยครับต้องบอกว่าศอกขวาหรือเปล่าศอกขวาหรือเปล่าถ้ามันมีศอกนี่โดนแข้งเตะกระเจิงแน่ฮะโดนไซโยกนะฮะต้องเดินครับต้องเดินเบียดเหมือนยกที่3ฮะแล้วต่อยโซนี้เข้าทางสุดซากคอนะเนี่ยครับโดนแข้งขวาครับแล้วก็ตีข่าวตีข่าวยังดูไม่ออกครับยังดูไม่ออกครับจะมีเวลาเหลือนะครับไซโยกเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาสุดซากคอนแหมเป็นขวาแน่นทีเดียวครับอ้าวได้เตะไหมอ้าวเด็กแหมขวากับซ้ายไปขวาครับไซโยกสุดซากคอนยกแล้วก็ตีข่าวขวายังดูไม่ออกครับต้องเปลี่ยนเองคู่นี้จะกินกันกินเหลี่ยมกินทรงกันยกครับนาทีท้ายครับนี่สุดซ้ำสุดคอนก็จับจังหวะคอยบวกแข้งขวาเอ้าแข้งสวยทำได้สวยนะครับสายโยกมีปัญหาหรือเปล่าไม่เดินนะอย่างที่บอกมวยซ้ายกับขวาถ้าใครออกก่อนได้เปรียบครับเนี่ยฮะออกให้ถูกออกชัดเจนอย่างเงี้ยฮะเร่งหลังยกที่สามเร่งเยอะไปหรือเปล่าสายโยกสุดท้ายการบอกว่าไซโยกไม่ต้องเข้าครับไซโยกก็มั่นใจครับกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับสับมือชกโอ้ระทึกใจครับเราก็ยังดูไม่ออกถึงตอนนี้ครับแต่ว่ากรรมการต้องตัดสินนะมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้ง3หน้าเลยนะครับเราดูไม่ออกนะมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้ง3หน้าใครจะวาสนาดีใครจะดวงดีใครจะต่อยเข้าตากรรมการมากกว่ากันนะครับแต่ณตอนนี้ทั้งคู่ต่อยเข้าตาประชาชนแล้วครับถูกต้องเลยนะครับสำหรับประธานผู้ตัดสินของไทยไฟนะครับก็คือทางด้านของคุณวีระกัจจปะคีรินนะครับผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติของกรมพละศึกษานะครับ3ยกครับพี่น้องครับลืมทิ้งไปครับยกนี้ยกที่4ยกเดียวเท่านั้นครับที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะและครองแชมป์ในวันนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับมาดูครับใครตัดสินต่างคนต่างมั่นใจออกได้3มากโอ้โหที่4เป็นไงเอาอีกสิยกมั้ยเอาล่ะครับต้องรู้แล้วนะครับไม่มีต่อนะครับไม่มีต่อครับผู้กำกับสุประทัดพุ่มพันม่วงเอาล่ะครับก็เพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งนั้นแหละครับโอ้เดียวกันครับนักมวยผมพูดตรงๆเลยถ้าผมเป็นกรรมการผมทำใจลำบากมากเลยเนี่ยลำบากครับเซ็นเซอร์เพื่อนรักของทีมโหดแล้วเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับคุณผู้ชมครับแข้งขวาของสุดสาครทำงานได้ดีนะครับฮุกขวาของไซโยแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายสุดสาครจับได้คืนด้วยขวาครับแล้วก็ไซโยไปขวาเช่นเดียวกันโอ้ระทึกใจครับแต่เสียดายนิดนึงยก4นี่ไซโยไม่เดินติดตัวมายก3เดินช้าไปหน่อยครับช้านะเอาล่ะครับไปฟังผลการแข่งขันจากคุณแมทธิวและผู้ที่คว้าแชมป์ของมวยไทยไฟคาดเชือกปี2013คือสุดสกอร์เสียดายฮะคือสายโยกเนี่ยไม่เดิน